สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุมารทองจุกดำเข้าฝันตามถึงบ้านหนุ่มรีบตรงดิ่งวัดสว่างได้มา3ตัวเต็มๆใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอเลขสวยๆอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันเมื่อวันที่11พฤษภาคมภายในวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบรรดานักเสี่ยงโชคและชาวบ้านเดินทางมาไหว้ขอโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเป็นจำนวนมากเนื่องจากในช่วงนี้ใกล้วันหวยออกแล้วนั่นเองจึงทำให้บริเวณทางขึ้นศาลาการประเรียนต่างเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากและภายในจุดบริเวณที่ประดิษฐานของกุมารทองจุกดำซึ่งเป็นกุมารทองพิมพ์สูงขนาด1เมตรแบบโบราณองค์เก่าแก่ของวัดสว่างอารมณ์อายุ30ปีซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคเชื่อและร่ำลือว่าให้โชคมาแล้วนับไม่ถ้วนหากท่านไหนขอพรก็สมหวังทุกรายจากการสอบถามนายสุวรรณอายุ47ปีชาวจังหวัดราชบุรีเล่าว่าตนเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีตั้งใจมาไหว้ขอพรกุมารทองจุกดำก่อนหน้านี้มีเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าที่วัดแห่งนี้มีกุมารทองศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับได้ยินเสียงร่ำลือมานานว่าให้โชคลาภมานักต่อนักจนกระทั่งเก็บไปนึกแล้วฝันเห็นกุมารทองจุกดำไปหาที่บ้านเข้าใจว่าองค์กุมารทองอยากจะให้ตนมากราบไหว้วันนี้เป็นวันหยุดและใกล้วันหวยออกด้วยจึงถือโอกาสพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วมากราบขอโชคลาภรางวัลใหญ่โดยตนตั้งใจเดินทางมาขอเลขเด็ดด้วยทั้งอธิษฐานว่าหากรอบนี้ได้เลขเด็ดแล้วถูกรางวัลจะกลับมาแก้บนอย่างแน่นอนส่วนเลขเด็ดที่ตนได้ก็คือ837637นั่นเองใครชอบเลขนี้ก็อย่าลืมนะคะ837637ค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ